start. Okay, good morning, student. Hello, everyone. Welcome to English class once again for secondary 3. สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากครั้งก่อนนะครับกิจกรรมในวันนี้จะอธิบายเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วนะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือกิจกรรมที่เท่าไหร่เอ่ยกิจกรรมที่8แล้วนะครับกิจกรรมที่8กิจกรรมที่8คืออะไรกิจกรรมที่8เนี่ยเรียนมาดูด้วยกันนะครับก็คือให้นักเรียนศึกษาใบความรู้แกรมมาแล้วจับคู่คำถามและคำตอบให้ถูกต้องนะครับก่อนอื่นเนี้ยเราจะมาดูแกรมมาตัวนี้ก่อนนะครับว่าตัวนี้แกรมมาตัวนี้นะครับว่าคืออะไรตัวนี้นะครับอันนี้คือแกรมมานะครับแกรมมาในกรอบเนี้ยนะครับเรียกว่าแกรมมาก็คือหลักไวยากรณ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะครับวันนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ negative question with why นะครับ negative question with why นะครับก็คืออะไรเอ่ยเป็นประโยคคำถามเชิงปฏิเสธที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า why นะครับขึ้นต้นด้วยคำว่า why นะครับแปลว่าอะไรครับ why แปลว่าทำไมนะครับ why แปลว่าทำไมทีนี้พอเป็นเชิงปฏิเสธขึ้นมานะครับก็คือว่าทำไมไม่จุดๆนะครับทำไมไม่จุดๆUse negative question with why to make suggestion. Suggestion ก็คือการให้คำแนะนำนะครับก็คือทำไมเป็นการใช้ประโยคคำถามเชิญการให้คำแนะนำอย่างเช่นข้อประโยคแรกก็คือ I'm tired ก็คือฉันเหนื่อยนะครับ Why don't you take a nap?ทำไมคุณถึงไม่ไปนอนหรือไปงีบหลับนะครับต่อไปประโยคต่อไปนะครับ he's sleepy เขารู้สึกง่วงนอนใช่ไหมครับ why doesn't he go to bed ทำไมคุณถึงไม่ไปนอนล่ะนะครับทำไมคุณถึงไม่หรือทำไมเขาไม่ไปนอนและทีนี้มันต่างกันยังไงระหว่าง don't กับ doesn't don't นะครับจะใช้กับประธานที่เป็นรูปของเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์ก็คือมากกว่าหนึ่งมีคำว่า you พวกคุณ we พวกเรา they พวกเขานะครับส่วน doesn't ใช้ประธานที่เป็นเอกพจน์หนึ่งเดียวก็คือ he เขาผู้ชาย she เขาผู้หญิงหรือหล่อนนะครับทีนี้พอเขียนเป็นประโยคก็จะเป็นประโยคดังนี้นะครับก็คือคำว่าWhy don't you go? ทำไมคุณถึงไม่ไปต่อไปประโยคที่2นะครับประโยคที่2 Why don't we go? ประโยคที่3นะครับก็คือ Why don't they go? ประโยคที่4 Why doesn't he go? ประโยคที่5Why doesn't she go? ทีนี้ได้ไปแล้วเขียนได้มาทั้งหมดสามารถแบ่งแค่ประธานเปลี่ยนแค่ประธานเนี่ยกับ verb อันนี้คือเป็นกริยาช่วยนะครับดูกับ does ใช้ให้ถูกต้องตามปริธานแค่นี้เราเขียนได้แล้ว
5ประโยคนะครับเราเขียนได้แล้ว5ประโยคนะครับต่อมาทีนี้พอประโยคนี้ว่าอย่างไร why กับ because นะครับ why กับ because ก็คืออะไรครับ why are you smiling ทำไมคุณถึงกำลังหัวเราะนะครับ smiling คือหัวเราะเพราะว่าbecause I'm happy เพราะว่าฉันมีความสุขนะครับทีนี้คำว่า intensifiers ก็คือคำที่หนานะครับคำหนาคำเนี้ย very a little so a bit ก็เรียกว่า intensifier ก็คือตัวหนา very so a little a bit ทีนี้ intensifiers make the words that follow sound stronger ก็คือทำให้มีน้ำหนักคือแบบรู้สึกแบบ strong คือแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมซึ่งแข็งแรงก็คือมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมส่วน less strong อันนี้คือมีเครื่องหมายลบก็คือทำให้เครื่องหมายทำให้ประโยคดูซอฟหรือดูเบาลงนะครับระหว่างใช้ตัวไหนจะมีตัวนี้คือ she's very worried ก็คือเธอหรือลอนรู้สึกกังวลนะครับรู้สึกกังวลมากนะครับ he's a little sleepyเขารู้สึกง่วงนอนนะครับง่วงนอนแต่ง่วงนอนมากหรือง่วงน้อย a little little แปลว่าเล็กน้อยนะครับต่อไปนะครับ I'm so nervous ตัวนี้2ประโยคนี้นะครับเดี๋ยวครูจะลบใหม่นะครูจะดูให้ชัดๆว่า2ประโยคไหนมี2ประโยคนี้ด้าน2ประโยคด้านบนจะเป็นประโยคที่เน้นหนักประโยคที่เน้นหนักก็หมายถึงคำว่า very worry คือรู้สึกเป็นยังไงครับกังวลมากนะครับกับคำว่า so ก็แปลว่ามากเหมือนกัน nervous ก็คือการวิตกกังวลหรือเครียดนะครับอย่างกรณีที่ครั้งที่แล้วที่เป็นเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกทำให้รู้สึกเป็นยังไงครับวิตกกังวลนะครับส่วนประโยคข้างล่างเนี้ยมีเป็นอะไรครับ less strong ก็คือทำให้รู้สึกเบาบางลงก็คือ he's a little sleepy คือแบบเป็นยังไงครับรู้สึกง่วงนอนมากหรือน้อย a little ก็คือน้อยนะครับรู้สึกง่วงนอนเล็กน้อยนะครับต่อไป she's a bit tired รู้สึก tired ก็คือการเหนื่อยนะครับคือรู้สึกเหนื่อยเธอหรือหล่อนคนนี้รู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยทีนี้พอกิจกรรมที่8นี้คืออะไรพอศึกษาแกรมมาตัวนี้แล้วนะครับก็คือให้จับคู่นะครับให้จับคู่ระหว่างคำถามและคำตอบนะครับระหว่างคำถามและคำตอบเดี๋ยวครูจะแปลคำถามให้ฟังก่อนนะครับคำถามที่1 นะครับ Why is mom so angry ทำไมแม่เธอถึงโกรธมากคำตอบคือ e ใช่ไหมครับ because อะไรครับ because we spill coffeeOn อะไรครับ On her new rug ก็คือพรมและก็คือทำกาแฟหกลงบนพรมของแม่ของเธอนะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับทีนี้พอประโยคต่อไปนะครับมาดูว่าเป็นยังไงบ้าง
ข้อ1เฉลยไปแล้วเนาะ Why is mom so angry ทำไมแม่ถึงโกรธตอบเพราะว่าพวกเราทำกาแฟ spill คือทำกาแฟหกลงบนพรมใหม่ของแม่ของเธอต่อไปประโยคข้อที่2 Why are you so nervous ทำไมคุณถึงรู้สึกวิตกกังวลหรือรู้สึกเครียดหรือกังวลนะครับคำตอบก็คือ F นะครับ Because I have a job interview today เพราะว่าฉันมีอะไรครับมีนัดสัมภาษณ์มีการสัมภาษณ์งานในวันนี้นะครับมีการสัมภาษณ์งานนะครับก็เลยรู้สึกเครียดนะครับต่อไปนะครับข้อที่3 Why is the salesperson so tired ก็คือเหนื่อยใช่ไหมครับก็คือ salesperson ก็คือคนขายของทำไมรู้สึกเหนื่อยครับคำตอบคือ A because he's very busy all day long เพราะว่าเขาเนี่ยรู้สึก busy ก็คือรู้สึกยุ่งเลยตลอดทั้งวัน all day long ต่อไปข้อ4นะครับ Why is Tim so bored ทำไมทีมถึงรู้สึกเบื่อเพราะว่าอะไรครับเหลือข้อไหนที่ยังไม่ได้เอาเอ่ยคำตอบคือ B นะครับ because he has nothing to do เพราะว่าเขาไม่มีอะไรที่จะทำต่อไปข้อที่5 Why are the students so happy ทำไมนักเรียนนะครับถึงมีความสุขเพราะว่าอะไรครับเหลือข้ออะไรที่ยังไม่ได้เหลือข้ออะไรเอ่ยคำตอบคือแบกคือจะแบกคำตอบคือ C ใช่ไหมครับ because the school vacation starts tomorrow เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยvacation ก็คือวันหยุดของโรงเรียนคือวันปิดเทอมเนี่ยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นักเรียนก็เลยดูมีความสุขมากต่อไปข้อที่6ข้อสุดท้าย Why is Lin so sad ทำไมลินถึงรู้สึกเศร้าครับเหลือข้อเดียวเลยนะครับก็คือข้อ D นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า because her boyfriend is going away เพราะว่า boyfriend ก็คืออะไรครับboyfriend ก็คือแฟนผู้ชายเนี่ยจากไป the going away คืออาจจะทิ้งเธอไปนะครับต่อไปมาดูกิจกรรมต่อไปเลยนะครับกิจกรรมต่อไปเลยนะครับต่อไปกิจกรรมที่เท่าไหร่กิจกรรมที่กิจกรรมที่9นะครับก็คือให้นักเรียนศึกษา grammar นะครับแล้วเขียนคำถามให้ถูกต้องและเขียนคำถามให้ถูกต้องเวลาการเขียนคำถามนะครับก็คือว่าในนี้มันจะมีวงเล็บมาให้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีคำว่า study กับ more เพราะฉะนั้นพอเป็นประโยคคำถามนะครับอันนี้ก็คือชื่อ dog หรือเปล่าครับ dog George is worried about his grade ก็คือ dog นี่เกิดความกังวลเกี่ยวกับคะแนนเกรดก็คือคะแนนของเขานะครับก็คือคำถามคือ why doesn't he study more ทำไม study นี่คือเรียนหรือว่าอ่านหนังสือนั่นเองนะครับก็คือทำไมเขาถึงไม่อ่านหรือว่าทบทวนบทเรียนให้หนักขึ้นกว่าเดิมล่ะครับใช่ไหมต่อไปข้อ2 Linda is afraid of dogs Linda เนี่ยกลัวอะไรครับกลัวสุนัข get กับ cat get ก็คือเหมือนได้รับหรือนำมานะครับ cat ก็คือแมวคำถามพอถามไปปุ๊บตอบจะตอบว่ายังไงจะเป็นคำถามถามยังไงให้คำแนะนำว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูเฉลยเลยสินะครับว่าครูให้นักเรียนทำไปแล้วเนาะมาดูเฉลยเนาะ
เฉลยข้อที่2นะครับก็คือว่าข้อที่2นะครับก็คือว่าอะไรข้อ2นะครับก็คือ why doesn't she get a cat ทำไมเธอถึงไม่ get ในนี้คือได้รับหรือนำมาแต่ว่าในนี้ก็คือทำไมไม่เลี้ยงแมวแทนนะครับต่อไปข้อ3 I'm cold ฉันหนาวแล้วมีคำถามมีประโยคให้มีคำให้ในวงเล็บก็คือ put on กับ jacket ก็คือหนาวก็คือทำไมอะไรครับทำไมถึงไม่สวมใส่แจ็คเก็ตใช่ไหมคำตอบก็คือ why don't you put on a jacket ต่อไปข้อ4นะครับ the driver is sleepy the driver ก็คือคนขับรถรู้สึกง่วงนอนนะครับคนขับรถรู้สึกง่วงนอนเพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออะไรครับ why doesn't he หรือ she มี2สามารถเป็น he ก็ได้เป็น she ก็ได้เพราะว่าคนขับรถไม่ได้ระบุเพศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมี he กับ she why doesn't he she stop and take a rest หยุดรถแล้วก็นอนพักหรือเงียบก่อนต่อไปนะครับ the children are bored นักเรียนเนี่ยไอ้เด็กๆรู้สึกเบื่อแล้วคำที่ให้มาก็คือคำว่า play กับ outside play แปลว่าเล่น outside คือข้างนอกเพราะฉะนั้นคำถามที่จะไอ้คำแนะนำที่จะใช้ why ในประโยคเชิงปฏิเสธก็คือเป็น why don't they play outside ทำไมคุณถึงไม่ออกไปเล่นล่ะนะครับต่อไปข้อ6 I'm angry about the noisy neighbors ก็คือฉันรู้สึกโกรธหรือว่ารู้สึกโกรธเกี่ยวกับเสียงของเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านรู้สึกโกรธเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยทำเสียงดังนะครับทีนี้ในวงเล็บมีคำว่า talk กับ about the problem talk ก็คือการพูดคุย the problem ก็คือปัญหาเพราะฉะนั้นก็จะแปลว่า why don't you talk about the problem ทำไมคุณถึงไม่บอกเกี่ยวกับปัญหานั่นล่ะต่อไปกิจกรรมที่ไปอย่างไวเลยนะครับเพราะว่าครูให้นักเรียนทำไปแล้วดูต่อไปเป็นนิชเลยแล้วเนาะกิจกรรมที่9ต่อไปกิจกรรมที่10กิจกรรมที่10นะครับก็คือให้นักเรียนจับคู่ความหมายให้ถูกต้องนะครับในนี้จะเป็น live worksheets ซึ่งเป็นลิงก์ที่ครูส่งให้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็เขียนนามสกุลเลขที่แล้วชื่อเนี่ยในนี้พอครั้งกลับไปครูจะเปลี่ยนเป็น name last name หรือ surname last name ก็คือนามสกุลเลขที่ก็ number หรือครูจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแต่นี้เป็นภาษาไทยก่อนนะครับแล้ววิธีการทำก็คือโยงเส้นเช่นครับ beautiful แปลว่าอะไรbeautiful แปลว่าสวยงามใช่ไหมครับ fast แปลว่าอะไรครับ fast แปลว่าเร็วทีนี้ในนี้ในเว็บไซต์เวลาเราคลิกไปก็จะให้คลิกลิงก์ถ้านักเรียนจะเปลี่ยนนักเรียนก็สามารถโยงไปใหม่ได้นะครับต่อไปเลยนะครับทีนี้พอเป็นกิจกรรมที่11ให้นักเรียนเขียนคำอ่านและคำแปลลงสมุดนะครับมีคำว่าอะไรครับคำนี้ fast แปลว่าอะไรครับตัวนี้จะเป็นคำศัพท์คำเดิมในกิจกรรมที่10เองนะครับคำนี้อ่านว่าอะไรครับคำนี้อ่านว่า funny นะครับ funny จะไป dangerous
dangerous นะครับตัวนี้แหละครับ friendly นะครับ friendly นะครับ intelligent intelligent แปลว่าอะไรแปลว่าฉลาดอันนี้เป็นมิตรนะครับเป็นมิตรนะครับ fast แปลว่าเร็ว funny ตลกนะครับ dangerous อันตรายอันตรายต่อไปคิ้วน่ารักน่ารักนะครับไปทอแปลว่าอะไรครับสูงคิ้วคิ้วใส่ผ้าถ่านกระดานให้หน่อยคิ้วอันนี้ทอนะครับทอต่อไปคำนี้ fat ก็คืออ้วนนะครับต่อไป strong นะครับ strong แปลว่าแข็งแรงนะครับแข็งแรงต่อไปคำต่อไป ugly แปลว่าขี้เหร่แต่ว่าในนี้คืออะไรนะดูดีกว่าน่าเกลียดเนาะอ๋อแปลว่าพี่ดีหรือน่าเกลียดก็ได้นะครับน่าเกลียดนะครับต่อไปคำนี้ colorful แปลว่าสีสันสวยงามสีสันคัลเลอร์คือสีสันสวยงามสีสันมีสีสันก็สวยงามไหมสวยงามสวยงาม beautiful เนาะมีสีสันแล้วกันเอาแค่มีสีสันนะครับมีสีสันเดี๋ยวก่อนเขียนหน่อยนะครับเขียนใหม่เขียนใหม่มีสีสันต่อไป interesting สุดแปลว่าหน้านะครับหน้าสนใจต่อมากิจกรรมที่12ให้นักเรียนเขียนคำถามคำตอบสัตว์ที่ชอบและไม่ชอบพร้อมเหตุผลนะครับซึ่งในตัวสีเขียวนี่คือสัตว์ที่ชอบ I like dolphin Why do you like dolphin ทำไมคุณถึงทำไมคุณถึงชอบปลาโลมาล่ะ Because they very intelligent เพราะมันฉลาดทีนี้พอไม่ชอบนะครับพอไม่ชอบก็เปลี่ยนแค่เพิ่มคำว่าจนเข้ามา Why don't I don't like snakes ฉันไม่ชอบงู Why don't you like snakes ทำไมคุณถึงไม่ชอบงูล่ะทำไมคุณถึงไม่ชอบงูล่ะ Because they bite เพราะว่ามันกัดทีนี้คำนี้คำในกรอบนี้ก็คือเป็นคำที่อยู่ในกิจกรรมที่10และ11ไปแล้วนะครับคำนี้ครูเอามาครูให้นักเรียนทำไปแล้วกิจกรรมเหล่านี้นะครับคำเหล่านี้เป็นคำที่เราเรียนไปแล้วในกิจกรรมที่10และ11พอกิจกรรมที่12เนี่ยเปลี่ยนแค่ตัวที่ขีดนะครับแล้วทีนี้เป็นยังไงตัวนี้มันจะต่างกันประโยคนี้day bite เป็น verb ไปเลย verb ไปเลยก็คือสามารถเอาคำที่เกี่ยวกับกริยามาใส่ได้เลยแต่เพราะคำในที่ครูขีดในขีดสีน้ำเงินเนี่ย
รอยหยักเนี่ยนักเรียนต้องใช้เป็นแพทเทิร์นของประโยคตัวนี้คือ because they เนี่ย they นี้ก็คือสัตว์ที่มากกว่าหนึ่งนะครับ are verb to be และตามด้วยคำที่อยู่ในนี้เป็น adjective นะครับเป็นคำ adjective หมายถึงคำคุณศัพท์ซึ่งต้องอยู่ท้าย verb to be นะครับประธานเป็น they are นะครับ they are เพราะว่า they are คืออะไรครับ dolphin ก็คือในคำศัพท์นี้ไม่มี s ใช่ไหมครับแล้วพอปลาโลมาหลายๆตัวก็ต้องเติม s ถ้ามังกี้ก็เติม s ได้เลยไหมครับเติม s ได้เลยไหม monkeys เติม s ได้เลยไหม hippos hippos เติม es นะครับ pandas เติม s นะครับต่อไป snakes ละครับ snakeอันนี้ dolphin เติม snake เติม s butterfly เนี่ยต้องเปลี่ยน y เป็น ies ก่อนนะครับเป็น butterfly นะครับ elephant เติม s ไปเลยนะครับช้างหลายๆตัว tiger นะครับ tiger ก็เติมs ไปนะครับอันนี้นักเรียนอย่าลืมเติมนะครับเวลานักเรียนเอามาใส่ในตรงนี้คำนี้อย่าลืมเติมนะครับต่อไปเสร็จแล้วกิจกรรมที่13เนี่ยถูกอธิบายไปแล้วนะครับว่าแปลว่าอย่างไรนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับอธิบายถึงตั้งแต่กิจกรรมที่ต่อเนื่องตั้งแต่7หรือ8นี่แหละ7ถึง12ใช่ไหมครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ